เวลาที่จะข้ามไปฝั่งเขมรเนี่ยเราต้องทำเอกสารเยอะมากซึ่งทางอิวสุเนี่ยเขาก็เตรียมเอกสารให้เรานะคะแบบสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเวลาบางช่วงที่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่แล้วจะข้ามเอารถติดไฟแนนซ์ข้ามประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับการข้ามไปเที่ยวเขาพระวิหารฝั่งเขมรเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตังค์ไว้และเตรียมใจไว้ด้วยคือการเตรียมตังค์เนี่ยก็ต้องเป็นตังค์แบบตังค์เล็กๆกันนะคะคือไม่ใช่ตังค์แบงค์500แบงค์พันแล้วก็ถ้าเงินต้องเป็นเงินดอลลาร์นะซึ่งจะบอกว่าแบงค์ที่เตรียมเนี่ยแบงค์50เอาไปเยอะๆแบงค์20เอาไปเยอะๆพูดตรงๆนะคะอย่าโกรธกันนะแต่มันเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงนี้คือคุณจะโดนไถตลอดทางนึกออกป่ะเราต้องทำความเข้าใจเขานิดนึงว่าไหนๆเนี่ยการบริหารจัดการมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีความยากจนมาระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะคือเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยไอ้นู่นก็จะต้องเก็บไอ้นี่ก็จะต้องเก็บแต่สิ่งที่เขาเก็บแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคนะคือการเก็บค่าเข้าก็จะต้องเก็บค่าเข้าคนละพันนะคะในการขึ้นไปข้างบนไปซื้อตั๋วข้างล่างแล้วรถที่จะขึ้นต้องเป็นรถ 4-wheel เท่านั้นซึ่งโชคดีที่คุณสุของเราเนี่ยเป็นรถ 4-wheel แต่ถ้าเกิดว่ารถคุณไม่ 4-wheel คุณต้องไปเช่ารถก็ค่าเช่าเนี่ยก็จะตั้งแต่400จนถึง 1,000 บาทแล้วแต่อารมณ์ของผู้ให้เช่านะคะพอขึ้นไปถึงปุ๊บมันก็จะมีผ่านด่านตำรวจเสร็จแล้วไปผ่านด่านทหารเหมือนกันค่ะทุกด่านก็จะต้องมีเบี้ยใบลายทางที่จะต้องจ่ายเข้าไปนะคะพอไปถึงที่จอดรถปุ๊บก็จะมีทั้งน้องๆที่มาขายของแล้วก็มีทั้งมาขอเลยทีเดียวคราวนี้ผู้ขายของเนี่ยเกิดมาในชีวิตเนี่ยเพิ่งเคยซื้อดอกบัวกำละร้อยมี5ดอกถ้าซื้อเมืองไทยเนี่ยดอกบัวกำเนี่ย20บาทตรงนู้นขายดอกบัวกำละร้อยเราก็ไปแม่ไปก็ซื้อดอกบัวให้แม่ไปนะคะแล้วก็การที่จะเข้าไปถึงตัวปราสาทให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยจะต้องจ้างมอเตอร์ไซค์ก็จะเสียค่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนไปปากซอยอ่ะแต่เสียร้อยนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วไปกลับก็200อะไรแบบนี้เพราะนั้นบอกเลยว่าเตรียมตังค์เล็กๆไปเยอะๆในการไปเที่ยวปราสาทเขาพระวิหารนะคะพอไปถึงเสร็จปุ๊บขึ้นข้างบนเราก็จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามแล้วก็โบราณสถานที่มันเป็นมรดกโลกถ้าเวลาที่จะไปอันนี้แนะนำโดยส่วนตัวและสำหรับแฟนๆฉันชอบเที่ยวนะคะไปเช้าตรู่หรือไปเย็นไปเลยเพราะถ้าคุณไปช่วงกลางวันเนี่ยคุณก็จะเต็มไปด้วยมนุษย์คนจะเยอะมากคุณก็จะถ่ายภาพสวยๆเหมือนที่เราถ่ายมาให้ชมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ภาพสวยงามได้มุมมองวิธีการเที่ยวกับปราสาทเขาพิหารในฝั่งของกัมพูชาแต่จะบอกว่าทางไปไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่มีการจิ้มโลเคชั่นเอาไว้ถึงคุณจิ้มไปโลเคชั่นบ้านเราเนี่ยก็จะไปใช้ที่บ้านเขาไม่ได้วันนี้เป็น GPS ในรถนะคะคุณก็จะต้องใช้แค่ Google Map ซึ่งบางทีก็มันก็ไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคือบอกจุดตรงๆไม่ได้แล้วป้ายบ้านเขาจากด่านสงามเนี่ยด่านช่องสงามเนี่ยไปถึงเขาพระวิหารเนี่ยเท่าที่ขับรถมาแล้วมีแค่2ป้ายคือขับไปจนแบบฉันมาถูกทางหรือเปล่านะแต่ก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องไปต่อไปจนเห็นป้ายเอาป้ายบอกนี้ฉันไปทางนี้แล้วก็ฉันก็จะไปถูกทางหรือเปล่านะมันบอกมีป้ายนี้ก็งงป้ายนึงบอกตรงไปป้ายบอกเลี้ยวซ้ายถามคนพอถามคนปุ๊บเจอไกด์เสียตังค์เลยจ้ะคือถ้าตรงไปต้องไปจ่ายค่าเข้าแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปปราสาทเลยก็แล้วขึ้นไปก็จะบอกว่าก็ไม่ตรวจบัตรอีกก็ยังเป็นการจัดการที่ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะคะถ้าเกิดจะเอาเงินกันจริงๆนะเอาละค่ะเที่ยวเขาพระวิหารเสร็จปุ๊บส้มก็พาแม่ไปเที่ยวที่เสียมเรียบต่อซึ่งที่เสียมเรียบเนี่ยมันก็จะมีนครวัดนครธมนะคะแล้วการที่จะเข้าไปเที่ยวให้คุ้มที่นี่บอกเลยว่าให้ซื้อตั๋วทีละแบบถ้าคุณอยู่มันเป็นพื้นที่รัศมี60กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยโบราณสถานเต็มไปหมดเลยถ้าคุณซื้อตั๋วสำหรับ3วันก็อาจจะจ่ายประมาณ 3,000 บาทแต่ก็ต้องไปดูทีราคาอาจจะมีการปรับขึ้นลงแต่อย่างสำหรับส้มอ่ะส้มเที่ยววันเดียวส้มก็จ่าย 1,500 ถ้าเที่ยว2วันมันก็อาจจะ 2,000 กว่าเที่ยว3วันก็ 3,000 กว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะราคามันก็จะแล้วแต่เขาทำเนาะคราวนี้แล้วเราจะไปให้ได้ครบทุกที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีน่าจะมีสัก14จุดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะส้มก็เลยเข้าใจว่าหุยวันนั้นเราก็พาแม่ลุยแม่จะเอาไงฉันจะไปให้ครบทุกปราสาทได้จ้ะพอถามไปได้สัก4ปราสาทไหวแล้วแม่จะไปนวดก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่นครวัดนครธมสิ่งที่ต้องเตรียมไปที่ดีๆเลยก็คือว่าครีมกันแดดแรงมาก
แล้วก็ถ้าใครแพ้ฝุ่นบอกเลยว่าอย่าไปเพราะกลับมาเนี่ยก็จะเป็นผดส้มก็เป็นทั้งส้มทั้งแม่ทั้งตากล้องเป็นหมดเลยก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สาวๆถ้ารักผิวควรระวังนะคะแล้วก็อย่าไปตากแดดมากเสร็จปุ๊บที่นั่นก็จะมีแฮปปี้พิซซ่าเอาเป็นว่าเที่ยวเขมรเสร็จปุ๊บพากลับมาเมืองไทยจะเที่ยวไหนต่อติดตามกันต่อไปค่ะ ฉันชอบเที่ยว Journey of the Soul ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ Isuzu D-Max V-Cross ค่ะ ARB ค่ะ VVP ค่ะรวมถึงทั้งบริษัท ETTHAI FCM Communication ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช่อง 9 MCOT HD ค่ะ